เรายังคงทำแบบฝึกหัดบทที่8อยู่นะครับเดี๋ยววันจันทร์จะขึ้นบท9นะครับพอบท9เสร็จตั้งใจว่าจะข้ามไปบท11ก่อนนะปิดด้วยวัฏจักรแรงกิ้นกับวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอไปก่อนแล้วเวลาที่เหลือก็ค่อยมาเรียนรู้เรื่องเอ็กเซอร์จี้กันนะแล้วก็เวลาที่เหลืออีกก็คือมาไล่ทำแบบฝึกหัดในห้องกันดีกว่านะคุณติดคำถามข้อไหนไล่มาทุกบทได้เลยนะครับแล้วก็มาฝึกทำกันในห้องนี่แหละนะใช้เวลาในคาบเรียนในการฝึกทำแบบฝึกหัดเตรียมสอบเผื่อจะหาอะไรแบบเก็บคะแนนหน่อยด้วยอ่ะโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าริจิตแท้งใช่ไหมมาอีกแล้วนะริจิตแท้งนี่ทุกมันจะพอคุณเห็นคำว่าริจิตปุ๊บเนี่ยมันต้องมีข้อมูลเด้งขึ้นมาในหัวแบบเยอะแยะเลยนะเช่นปริมาตรไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นระบบปิดมวลไม่เปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้น V ก็คงที่เอ้ยปริมาตรจำเพาะก็ต้องคงที่อีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นศูนย์อะไรเงี้ยคือแค่คําว่าริจิตคุณก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้เด้งขึ้นมาในหัวแล้วนะริจิตแท้งนะครับมีเทนอยู่1 กิโลนะครับที่อุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้นะครับต่อมาถูกทําให้เย็นลงครับคูลดาวน์จนเป็น300นะครับให้หาว่าฮีททรานสเฟอร์ที่เกิดขึ้นน่ะการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ให้หาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนะครับโดยสมมุติให้มันเป็นไอเดียลแก๊สนะครับเป็นก๊าซสุดโต่งคตินะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็มักจะไล่วาดรูปใช่ไหมเฮ้ยผมอยากให้ลองให้คุณลองใช้เวลาสัก5 นาทีอ่ะลองตั้งต้นด้วยตัวเองก่อนที่จะดูผมทำได้ไหมอ่ะลองใช้เวลา5 นาทีก่อนนะลองไล่ดูว่าเจอโจทย์แบบนี้จะตั้งต้นยังไงนะครับอ่ะลองดูที่ตั้งต้นถูกไหมนะครับผมก็เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับลองมาเขียนเป็นรูปใช่ไหมสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมครับเขาบอกว่ามวล1 กิโลอุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้นะครับสภาวะสองรู้ว่าอุณหภูมิต้องเป็น300นะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นริจิตแท้งอ่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรต้องคงที่มวลจริงๆก็คงที่ด้วยแหละนะครับแล้วก็เขาถามว่าความร้อนถ่ายเทระหว่างกระบวนการเป็นเท่าไหร่ผมก็เขียนไว้ว่าเดี๋ยวต้องหาตัวนี้นะครับแต่ตอนเขียนเนี่ยในหัวเราก็นึกว่ามันคูลดาวน์ใช่ไหมคําว่าคูลดาวน์แปลว่าความร้อนต้องไหลออกจากตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนคํานวณ Q มันควรจะเป็นลบอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็ต้องนึกไว้ในหัวไว้ก่อนนะครับหา entropy change นะครับของ ideal gas ก็เขียนไว้ด้วยว่าเขาให้หาว่าการเปลี่ยนแปลง entropy ของระบบเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เหมือนกันเอนโทรปอันที่ว่ามันจะมีอันนึงที่ผมแนะให้ท่องไว้ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีจะเป็นบวกมีได้2 สาเหตุใช่ไหมคือความร้อนเข้ากับเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเอนโทรปีจะลดเมื่อเป็นกระบวนการที่ความร้อนออกจากตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันเราคิดว่าความร้อนน่าจะออกจากตัวเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวตอนวิเคราะห์เดลต้าเอสตรงนี้มันน่าจะเป็นลบนะครับมันน่าจะลดลงนะครับผมก็เริ่มไล่สมมติฐานนะครับผมก็ไล่สถานการณ์ก่อนใช่ไหมระบบปิดหรือระบบเปิด steady state หรือ transient อย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ว่าเป็นระบบปิดนะครับแล้วก็เป็น transient นะครับ transient ก็เพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแล้วสภาวะของระบบมันเปลี่ยนใช่ไหมอุณหภูมิไม่เท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับสมมุติให้เป็นก๊าซอุดมคตินะครับพอเราพูดคําว่าก๊าซอุดมคติปุ๊บสมการ PV MRT ต้องเด้งขึ้นมาในหัวเราเลยนะเราละเรื่องความแตกต่างพลังงานจนความแตกต่างพลังงานศักย์นะครับงานเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันเป็นริจิตแท้งใช่ไหมปริมาตรไม่เปลี่ยนนะครับเสร็จปุ๊บผมไปไล่สมการต่อว่าต้องใช้อะไรบ้างก๊าซอุดมคติเนี่ยผมเขียน PV MRT รอไว้ก่อนเลยไม่รู้ใช้ไม่ใช้นะครับเขียนไว้ก่อนสมดุลพลังงานเนื่องจากเป็นระบบปิดที่เป็นทรานเซียนต์มันก็ต้องใช้สมการเนี่ยครับ Q ลบ W เท่ากับเดลต้า U แต่เนื่องจากมันเป็นก๊าซอุดมคติเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึง
นึกถึงสมการที่คุณดึงมาใช้ได้นะก็คือเดลต้ายูของก๊าซอุดมสติคำนวณได้จาก CV ศูนย์ DT นะครับแล้วถ้าเราสมมติว่า CV คงที่ได้เนี่ยเราอยากหาว่า U ระหว่างสองสภาวะต่างกันเท่าไหร่เราก็อินดิเกตนะครับพอเราอินดิเกตปุ๊บเดลต้ายูมันก็กลายเป็น U สองลบ U หนึ่งใช่ป่ะอินดิเกตตรงนี้โดย CV คงที่ก็กลายเป็น CV เดลต้าทีนะครับผมก็เอาเนี่ย U สองลบ U หนึ่งอ่ะก็เขียนเป็นรูปนี้ได้นะครับเป็น M คูณกับ C เดลต้าทีใช่ไหมนึกออกไหมอันนี้มันมาจาก M คูณกับ U สองลบ U หนึ่งใช่ไหมแต่ว่า U สองลบ U หนึ่งมันคือ CV เดลต้าทีอ่ะก็เลยเขียนแบบนี้ได้นะครับอ่ะถัดไปอีกอ่ะแปลว่าเมื่อกี้เรามีสมมุติว่า CV คงที่ใช่ไหมผมก็เลยย้อนไปเขียนที่สมมุติฐานอีกเนาะว่าเรามีสมมติฐานเพิ่มขึ้นมาหนึ่งข้อก็คือ CV คงที่อะไรเงี้ยนะครับให้ CV ของก๊าซคงที่ความแตกต่างเอนโทรปีของก๊าซอุดมสตินะครับมันก็มีสูตรสำเร็จของมันอยู่นะท่องจำได้ยังนะสมการความแตกต่างของเอนโทรปีของก๊าซอุดมสติมันเท่ากับอินทิเกรต CP ศูนย์ DT ส่วน T นะครับลบ R ลอน P สองส่วน P หนึ่งคุณยังอายุน้อยๆอยู่อันนี้ต้องจำได้นะครับขนาดผมยังจำได้เลยนะความจำจะเริ่มเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังจำได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเราสมมุติว่า CP คงที่ไอเทอมที่เป็นอินทิเกรตตรงนี้นะครับเทอมที่เป็นอินทิเกรตตรงนี้มันดึงออกมาได้นะพอมันดึงออกมาปุ๊บมันเป็นอินทิเกรต DT ส่วน T ใช่ไหมครับอินทิเกรต DT ส่วน T ก็ติดเป็นลอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างเอนโทรปีระหว่างสองสภาวะนะครับของก๊าซอุดมสติเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ได้นะครับลบ R ลอน T สองส่วน T หนึ่งทีนี้เราก็ลองไล่แปลว่าเราสมมติ CP ศูนย์คงที่ด้วยกลับไปแก้สมมติฐานนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ CP CV คงที่อย่างเดียวละสมมุติมาทั้งสองตัวเลยนะสมมุติว่าสองตัวนี้คงที่นะครับอ่ะทีนี้เราก็ลองไล่ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วนะมวลอุณหภูมิความดันสภาวะที่หนึ่งมวลคงที่อยู่แล้วนะมวลปริมาตรมวลอุณหภูมิรู้อุณหภูมิใช่ไหมอ้าวงั้นก็แปลว่าอันนี้หาได้แล้วนะเนี่ยค่าการถ่ายเทความร้อนอ่ะเพราะมวลเดี๋ยวหาได้ใช่ไหมมวลเขาให้มา CV ศูนย์ของมีเทนเดี๋ยวไปเปิดตารางเอาเดลต้าทีรู้ทั้งสองตัวแล้วโอเคเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยออกอยู่แล้วพอความร้อนออกปุ๊บมาดูสมการความแตกต่างเอนโทรปีบ้างไอ้นี่คงที่เปิดตารางเอา R คงที่เปิดตาราง T สองT หนึ่งรู้นะครับ T หนึ่งรู้ขาดออกขาดตัวนี้ขาด P สองเดี๋ยว P สองเนี่ยไปใช้สมการก๊าซอุดมสตินี่น่าจะหาได้นะครับไหมสภาวะที่สองนี่จริงๆเรารู้ปริมาตรอยู่แล้วมวลรู้อยู่แล้ว T รู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว P สองจะหาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าจะคิดออกอยู่แล้วนะครับก็เริ่มลงมือทำจริงๆนะครับก็เริ่มไล่วิธีทำแล้วก็แทนค่าตัวเลขนะครับ